ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบล็อกเอานั่นเองครับผมและวันนี้นะครับอยู่กับพวกเรา2คนนะฮะรับหน้าที่มารับใช้คุณผู้ชมนะถึงหน้าจอทีวีเลยทีเดียวครับกับพวกเรา2คนครับผมครับเมยค่ะครับผมและดิฉันมาต่อยค่ะไม่ใช่อีมาไม่เจอนานเลยฮะสบายดีไม่เจอนานเป็นไงบ้างล่ะเธอน่ะยุ่งเดี๋ยวเอาละครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับรายการบล็อกเอาของเราอย่างเช่นเคยมาต่อยเช่นเคยคืออะไรเช่นเคยไงเรามีสาระความรู้ความบันเทิงที่จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฮะทุกๆวันนะครับผมจะเป็นเรื่องของแกดเจ็ตหรือว่าของรางวัลแล้วก็ส่ง SMS มาร่วมสนุกด้วยใช่ครับผมแต่ว่าวันนี้ครับวันจันทร์นะหลายๆคนก็เรียกได้ว่าเสาร์ที่ผ่านมาก็ได้ไปพักผ่อนกันมาไปไหนมาพี่ไปผาชนะใดมาโอ้ชนะใดผาชนะใดไป3,000 โบก 3,000 โบกแกแคนยอนเมืองไทยไปถ่ายรายการเอาที่ไฟทาวซันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศมาให้ดูเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับไม่อวดเท่าไหร่เลยไม่อวดโดมีสาระใช้ชีวิตมีท่องเที่ยวมีไลฟ์สไตล์จ้าจ้าจ้าแล้วมาตอนไปไหนมาเสาร์อาทิตย์ไปฟิตเนสมา2วันเลยไปฟิตเนสมาไปกับใครมาไปไม่บอกไปกับเทรนเนอร์ไปกับเทรนเนอร์ส่วนตัวมีเทรนเนอร์ส่วนตัวใช่ไหมใช่ค่ะเวลาไปไหนก็ต้องไปกับเทรนเนอร์ส่วนตัวค่ะจ้ะเวลานอนอ่ะเวลานอนก็นอนคนเดียวสิคะอ๋อเขาไม่ได้ควบคุมแบบเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ไหมตอนคืนแยกจากกันค่ะจ้าโอเคครับผมเข้าเลยครับเรามาพูดถึงกิจกรรมดีๆดีกว่าครับวันนี้ครับ Rock Out ของเราครับมีหนึ่งกิจกรรมดีๆสำหรับเด็กๆครับหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าใครก็ตามที่มีไฟในตัวมีความคิดสร้างสรรค์นะครับอยากจะสร้างสรรค์มีไฟในตัวไฟแช็กนะมีไฟแช็กไม่ขีดนะฮะไอ้บ้าไฟฉายยังไฟฉายยอดสวนนะครับผมมีไฟในตัวมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียดีๆครับกับโครงการนี้ครับเป็นโครงการจาก Melody of Life นะฮะซึ่งเขาเนี่ยก็จะจัดประกวดดนตรีเนี่ยในทุกๆปีที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับแต่ครั้งนี้ครับเขามีไอเดียใหม่นะครับจัดงานประกวดครับก่อนจะมีคอนเสิร์ตได้ต้องมีอะไรก่อนมาต่อต้องมีเวทีถูกต้องเขาประกวดครับการออกแบบสเตจครับออกแบบเวทีนั่นเองครับในชื่อว่าSport State Design Contest Melody Offline นั่นเองนะครับผมต้องค่ะที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์นะคะ Thinking ค่ะใช้วัสดุรีไซเคิลมาทำกันไม่ว่าจะเป็นนะฮะวัสดุรีไซเคิลมีอะไรบ้างมาต่อยมีกระดาษล้างกระดาษล้างถุงยางใช้แล้วไม่ใช่ฝรั่งเคี้ยวแล้วอ๋อนั่นมันขยะที่ใช้อีกไม่ได้ค่ะนั่นคือไม่นับเป็นรีไซเคิลพี่เมย์ใช้ถุงยางใช้แล้วด้วยเหรอคะไม่ใช่หมายถึงว่าของพี่เมย์เก็บหรอไม่ได้เก็บอ๋อไม่เก็บพี่ไม่เคยใช้เลยเกิดมาไม่เคยใช้เลยพี่อยู่ในศีลในธรรมสวดมนต์ลูกหลานเกิดบ้านเกิดเดี๋ยวมาทำเอาล่ะครับมาเข้าเรื่องดีกว่านะเดี๋ยวไปกันไกลนะฮะก็กิจกรรมครั้งนี้ครับคุณสามารถนะครับจะมาเดี่ยวก็ได้มาเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าทีมนึงเนี่ยต้องไม่เกิน5คนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นฟอร์มทีมมันดีแล้วถ้าเกิดแบบแอบทำเป็น10อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแบบถ้ามาแค่5อะไรเงี้ยไม่ได้เขาอาจจะมีทีมงานคอยตรวจก็ได้โอเคทำไมทำได้แบบเอาชนะขนาดได้พี่ยังไม่ยอมมาต่ออีกต่อไปจัดการประกวดนะคะถึงวันที่7กุมภาพันธ์นี้นะคะครับผมก็ติดตามนะครับผลการประกาศทีมนะครับที่เข้ารอบ6ทีมสุดท้ายได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นก็คือ facebook/melodyoffline/dotfestival นั่นเองใช่แล้วค่ะชิงการทุนการศึกษานะคะตั้ง 50,000 บาทโอ้ 50,000 บาทแพงมากเลยนะเยอะมากนะเพียงแค่คุณออกแบบเท่านั้นได้คนละ10,000อ่ะไป5คนได้คนละ10,000ถ้าไปคนเดียวเนี่ยได้คนเดียวเต็ม50,000ใช่เออแต่ไม่เชื่อมันก็ต้องมีคนที่แบบมาช่วยคงช่วยคิดอะไรอย่างงี้ด้วยอ้าวก็ไปกัน5คนเนี่ยไปกัน5คนปุ๊บพอเราสร้างสเตจอะไรเสร็จปุ๊บได้ชนะค่าเพื่อนอีก4คนทีมก็จะได้เงินคนเดียวพี่บอยเป็นคนดีว่ะเราจะไม่ร่วมคุมก็ได้ก็ง่ายๆอย่างนี้นะคะก็ติดตามนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ด้วยนะคะที่ facebook.com นั่นเองค่ะ facebook melody offline.Festival เองค่ะอืมจ้ะนะครับนั่นนี่คืออีกหนึ่งโครงการดีๆนะฮะสำหรับคนที่ไอเดียดีๆไม่ควรพลาดใช่แต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่รายการบล็อกเอาของเราครับวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆครับที่เราจะเอามาแจกนะฮะนี่ครับผมนี่ฮะนี่คือภาพยนตร์นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์เขาเรียกเป็นแฟนตาซีเรื่องแรกแห่งปีฮะแล้วเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับหลายๆคนรอคอยครับที่จะชมภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นก็คือ The Legend of Hercules นั่นเองครับเป็นตำนานทอปะฮะพระเอกทอปะคนละคนละคนเดียวกันไม่ใช่คนเดียวกันปะ
ม่ใช่เหรอคนมั่วก็ไม่รู้อ่ะก็เห็นหล่อๆบึ้งๆไม่ใช่โอ้คนหล่อๆบึ้งๆมีตั้งหลายคนป่ะมีหนวดๆอย่างเงี้ยมีหลายคนเออเช่นแฟนมาตอยไม่มีไม่มีไม่มีแน่นะโอเคโอเคเราจะฟังคำพูดเธอไว้นะจ๊ะเอาละจ๊ะเขาหนวดรู้ได้ไงว่าเขาบึ้งบูตามเดอะเลเจนด์ออฟคิวลินนะครับวันนี้ครับบล็อกเอาท์ของเราครับทำไมถึงเอาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันมาโปรโมทกันนะฮะโปรโมทจังเลยเห็นวางตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วคืออะไรแต่ว่าที่เรามาโปรโมทเนี่ยเพราะว่าวันนี้ครับเรามีกิจกรรมนะการเล่นเกมท้ายรายการของเราเพื่อชิงครับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษนะครับจำนวน2ใบครับกติกาง่ายๆครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แล้วช่วงสุดท้ายของรายการโทรเข้ามาครับเรารับ2สายไฟกันครับใครชนะรับไปเลยครับของรางวัล2ใบเอาไปเลยน่าสนใจมากๆเลยนะคะกับเรื่องนี้นะคะเรามี VTR ให้ดูด้วยจ้ะจริงจ้ะไปชมกันร็อกเอร่วมกับ M Picture กับกิจกรรมชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Legend of Hercules วันที่5กุมภาพันธ์พิเศษสำหรับชาวบล็อกเอร์ที่นั่งเท่านั้นได้ที่รายการล็อกเอาท์และ Facebook เมื่อกี้เสียงใครอ่ะติดตามได้อ่ะไม่ใช่เสียงพี่เมย์ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงใครอ่ะนั่นดิเสียงใครเดี๋ยวไปถามข้างล่างดีกว่านะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับกิจกรรมนี้นะฮะเราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับเริ่มเล่นเกมได้นะตั้งแต่วันนี้ลากยาวเลยครับจนถึงวันศุกร์ครับโอ้ก็คือคนที่โทรมาวันนี้อาจจะไม่ได้คนที่โทรมาวันศุกร์อ่ะคือได้เป็นคนสุดท้ายเออนั่นดิเอาเราจะพูดตรงนี้ทำไมไม่ใช่อย่างนั้นคือเราแจกทุกวันทุกวันวันละ2ใบเออนะครับก็อย่างที่เปิดใน VTR ให้ดูกันว่ามีแจกมากถึง20ที่นั่งก็คืออย่างนี้แหละนะครับผมเอาเป็นว่านะฮะก็ต้องขอขอบคุณภาพยนตร์สนุกๆนะฮะและภาพยนตร์สุดมันอย่างนี้นะครับจากบริษัทนะฮะ M Picture จำกัดนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะที่มาสนับสนุนนะคะให้เราไปดูหนังสนุกๆแบบนี้ด้วยนะคะเอาเป็นว่านะคะเราไปดูด้วยกันนะคะในวันที่5กุมภาพันธ์ไปดูพี่ป่ะไปเอาใจง่ายจังหวะอะไรเนี่ยโอ้ผู้หญิงสมัยนี้ไม่เอากลัวอะไรอ่ะก็หนังน่าดูอ่ะก็ไปเออไปไว้ใจพี่เหรอไม่ก็นั่งห่างๆกันก็ได้ป่ะเอายังไงอ่ะคือแบบซื้อตั๋ว2ใบค่ะเอาที่นี่เว้นไปที่นึงเขาจะคงจะขายออกมาต่อยทำไมอ่ะทำไมฮะทำไมก็รวยดิวายเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าครับผมมีหมูคนปฐมช่วงหน้าครับผมมีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณไฟครับใช่ค่ะเราลืม SMS ตอนนี้ไม่ลืมครับไม่ลืมนี่ผมกำลังจะโยงเรื่องสัญญาณไฟคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสัญญาณไฟจราจรเนี่ยต้องเป็นสีแดงเหลืองเขียวมูนาเบสหรือเปล่าเอออ่ะมันเป็นอะไรเลเก้หรือเปล่าเลเก้บอมบาเล่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นครับประเด็น SMS ในวันนี้ครับผมจะถามคุณผู้ชมว่านะครับถ้าเกิดว่าให้คุณเปลี่ยนสีไฟจราจรได้จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนั่นสินะอยากจะสีม่วงสีม่วงมาเจนต้าสีเขียวพาสเทลโอ้น่ารักอ่ะสีชมพูสายไหมชมพูแคนดี้คัตเตอร์อาจจะกระตุ้นเอาละครับเอาเป็นว่ามีไอเดียยังไงครับส่งมาได้ครับที่422-1100ครับและช่วงท้ายรายการครับโทรมาฮะเล่นเกมกับเราเพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์ Hercules นะฮะ The Legend of Hercules 3D ที่เบอร์025080144นั่นเองครับแต่ช่วงหน้านะครับผมมีเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรมาฝากกันเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงจะเข้มข้นแค่ไหนติดตามชมช่วงหน้าครับกับ Block Out เช้าขึ้นตะวันส่องฝนจะตกฟ้าร้อง